สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาที่เดอะมองงามวงวันกันนะคะเขาเพิ่งเปิดมาประมาณ 2-3 วันนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมในห้างสักเล็กน้อยนะคะว่าเขาปรับปรุงใหม่เนี่ยสวยขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วช่วงนี้มีโควิดจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะคือสวยงามมากเป็นอะไรที่แบบสวยมากตรงนี้ค่ะเพื่อนๆคะเมื่อกี้นะคะเราเข้ามาเราก็ต้องเช็คอินนะคะโดยการสแกน QR code ที่เพื่อนจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ที่มันอ่าน QR code ได้นะคะแล้วก็สแกน QR code เขาจะมีไว้ให้ตรงทางเข้าห้างนะคะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะมีลิงก์ขึ้นมาเราก็กดลิงก์เข้าไปในเว็บหนึ่งนะคะทีนี้เขาจะมีให้เรายอมรับเงื่อนไขแล้วก็ติ๊กแล้วก็ถัดไปหน้าถัดไปนะคะค่ะก็คือเขาจะมีที่ให้สแกน QR code แบบนี้นะคะพอสแกนปุ๊บเขาก็จะมีลิงก์ปรากฏขึ้นมาด้านบนแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีให้เลือกว่าเช็คอินหรือเช็คเอาท์ตอนนี้เราก็จะเช็คอินนะคะแล้วก็ตอนออกก็ต้องอย่าลืมเช็คเอาท์นะคะเสร็จแล้วก็จะมีให้อ่านข้อตกลงความยินยอมตรงนี้นะคะเขาก็จะมีให้ติ๊กยินยอมนะคะยอมรับเงื่อนไขดังนั้นนะคะเขาก็จะมีบอกว่าให้กรอกเบอร์โทรนะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นว่าเช็คอินแล้วแล้วก็โชว์หน้าที่ขึ้นว่าเช็คอินแล้วนะคะให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้ามาในห้างได้แต่ที่นี้ช่วงนี้เขาบอกว่าเราไม่ควรอยู่นานเกินไปควรจะอยู่ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะเพื่อให้คนอื่นได้เข้าบ้างหรือว่ายังไงคะมันจะได้ไม่เกิดการแพร่เชื้อกันมากเกินไปและนี่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้นำมือถือมานะคะหรือว่ามือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาก็จะมีให้ลงชื่อเบอร์โทรศัพท์แบบเมนูแบบนี้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะแปะสติ๊กเกอร์น่ารักให้เราแบบนี้นะคะช่วงนี้นะคะมาซื้ออะไรส่วนใหญ่ที่จ่ายเงินเขาก็จะมีที่กั้นพลาสติกแบบนี้นะคะก็คือเดอะมอลล์ตรงนี้เปลี่ยนไปแบบหลายที่แบบจำไม่ได้เลยก็คือเมื่อก่อนตรงนี้เป็นน้ำตกหลายๆชั้นใช่ไหมคะที่จะมีต้นไม้ตรงขอบแล้วก็มีที่นั่งตรงขอบตอนนี้ก็เป็นน้ำพุเหมือนเดิมคล้ายๆแต่ว่าเป็นเหมือนดอกแดนดีไลออนมีไฟสวยงามแล้วข้างหลังก็มีลิปแก้วด้วยคือมันเปลี่ยนไปมากจริงๆค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเด็กๆสมัยนี้นะคะที่ไม่เคยมาเดอะมอลล์ยุคก่อนหน้านี้ก็อาจจะนึกภาพไม่ออกแล้วประมาณนั้นเลยนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแบบนั้นมานานมากแล้วก็แบบเดินจนเราจำได้จำทางไปไหนได้ไปไหนมาไหนได้หมดอันนี้เขาก็ทำแบบเรารู้สึกนะว่าเขาทำแสงไฟให้มันเหลืองๆขึ้นมันจะดูออกแนววินเทจแล้วเขาก็จะเน้นให้มันแบบดูเป็นธรรมชาตินะคะตรงไหนมีต้นไม้ได้ก็ตกแต่งด้วยต้นไม้ธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนยังมีอีกหลายจุดมากที่เขายังทำไม่เสร็จนะคะซึ่งคิดว่าถ้าเกิดเสร็จแล้วคงจะไปฟังอลังการนะคะคือสวยขึ้นมากจริงเลยค่ะเพื่อนๆร้านอาหารก็มีเปิดแล้วนะคะแต่เขาจะให้นั่งแยกๆกันส่วนใหญ่นะคะนี่ชอบมากเลยเป็นน้ำพุเล็กๆเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูอะไรกันคิดว่าคงจะดูวันเดียวไม่หมดโอ้โหสวยมากตรงนี้สวยมากดูแต่ละเก้าอี้สิคะเพื่อนๆขอนั่งแป๊บช่วยกันรักษาสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพดีๆนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะจะบอกว่าตรงข้างหน้าที่เห็นนี้สวยมากๆเลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะก็คือดีงามมากตรงนี้ก่อนลงบันไดเลื่อนเราจะได้เดินผ่านซุ้มดอกไม้นะคะ
ค่ะวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์หรือ Subscribe ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้ายังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย